ื่อกล่าวถึงสารละลายจะมีคำที่คล้ายกันอยู่3คำที่จะต้องแยกแยะให้ออกคือตัวทำละลายตัวถูกละลายและสารละลายเมื่อนำตัวถูกละลายผสมกับตัวทำละลายสิ่งที่ได้จะเรียกว่าสารละลายเช่นน้ำเกลือเกิดจากการนำเกลือมาผสมกับน้ำแต่ถ้าหากว่านำน้ำและเอทานอลซึ่งเป็นของเหลวทั้งคู่มาผสมกันจะทราบได้อย่างไรว่าสารตัวใดเป็นตัวทำละลายและสารตัวใดเป็นตัวถูกละลายในการพิจารณาตัวทำละลายและตัวถูกละลายนั้นอาศัยหลักการที่ว่าสารที่มีปริมาณน้อยจะเรียกว่าตัวถูกละลายดังนั้นหากผสมเอทานอลเพื่อผลิตเป็นสุราบ40ดีกรีเอทานอลก็จะเป็นตัวถูกละลายและน้ำจะเป็นตัวทำละลายสารละลายมีหลายสถานะขึ้นอยู่กับตัวทำละลายได้แก่สารละลายแก๊สตัวทำละลายก็จะเป็นแก๊สหรือสารละลายของแข็งตัวทำละลายก็จะเป็นของแข็งส่วนตัวถูกละลายนั้นอาจเป็นของแข็งของเหลวหรือแก๊สก็ได้สารละลายของแข็งในแก๊สเช่นไอของไอโอดีนในอากาศเพราะไอโอดีนเป็นของแข็งที่ระเหิดได้และไปผสมรวมอยู่กับอากาศซึ่งเป็นแก๊สหรือเกลือแกงในน้ำจะแบ่งได้เป็นสารละลายของแข็งในของเหลวเพราะน้ำเป็นของเหลวและเป็นตัวทำละลายส่วนเกลือแกงก็เป็นของแข็งคำถามต่อมาคือเมื่อนำสารละลายเกลือหรือน้ำเกลือนี้มา1ถ้วยจะทราบได้อย่างไรว่าเกลือผสมอยู่ในน้ำนี้เท่าไหร่ในทางปฏิบัติเราจะบ่งบอกปริมาณของตัวถูกละลายที่อยู่ในสารละลายในรูปของความเข้มข้นความเข้มข้นของสารละลายมีหลายหน่วยได้แก่ความเข้มข้นเป็นแบบร้อยละ molarity เศษส่วนโมลหรือ ppm ขึ้นอยู่กับปริมาณของตัวถูกละลายที่จะใช้ก่อนที่จะนำเรื่องความเข้มข้นนี้ไปใช้ประโยชน์หรือไว้ใช้ในการคำนวณต้องเข้าใจคำจำกัดความหรือนิยามของหน่วยเหล่านี้ได้แก่หน่วยความเข้มข้นที่เป็นร้อยละแบ่งได้เป็น3หน่วยย่อยๆคือร้อยละโดยน้ำหนักร้อยละโดยปริมาตรและร้อยละโดยน้ำหนักต่อปริมาตรในส่วนของร้อยละโดยน้ำหนักจะหมายถึงน้ำหนักของตัวถูกละลายต่อร้อยกรัมของสารละลายร้อยละโดยปริมาตรจะหมายถึงปริมาตรของตัวถูกละลายต่อร้อยหน่วยปริมาตรของสารละลายและร้อยละโดยน้ำหนักต่อปริมาตรจะหมายถึงน้ำหนักของตัวถูกละลายต่อร้อยหน่วยของปริมาตรของสารละลายสังเกตว่าทั้ง3หน่วยนี้จะมีส่วนที่เหมือนกันคือปริมาณของตัวถูกละลายต่อ100หน่วยของสารละลายทั้งสิ้นและในแต่ละหน่วยจะแตกต่างกันที่เป็นหน่วยของน้ำหนักหรือหน่วยของปริมาตรดังนั้นหากไม่คำนึงถึงหน่วยการคำนวณก็จะผิดพลาดทันทีเช่นสารละลายโซเดียมคลอไรด์เข้มข้น 5% โดยน้ำหนักหมายถึงอะไรหมายถึงเราจะนำโซเดียมคลอไรด์มา5กรัมละลายอยู่ในสารละลาย100กรัมเพราะทุกอย่างต้องเป็นต่อน้ำหนักในทางปฏิบัติการเตรียมจะนำโซเดียมคลอไรด์มา5กรัมและละลายน้ำอีก95กรัมสารละลายทั้งหมดก็จะรวมเป็น100กรัมพอดีดังนั้นหน่วยของความเข้มข้นโดยน้ำหนักนี้มักจะใช้บอกความเข้มข้นเมื่อตัวถูกละลายเป็นของแข็งตัวอย่างหน่วยร้อยละโดยปริมาตรได้แก่สารละลายแอลกอฮอล์เข้มข้น 10% โดยปริมาตรหมายความว่าในแอลกอฮอล์นี้10ลูกบาศก์เซนติเมตรจะละลายอยู่ในสารละลาย100ลูกบาศก์เซนติเมตรสังเกตว่าหน่วยนี้ก็มักจะใช้กับตัวถูกละลายที่เป็นของเหลวส่วนหน่วยสุดท้ายคือร้อยละโดยน้ำหนักต่อปริมาตรเช่นสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ความเข้มข้น 15% โดยน้ำหนักต่อปริมาตร
จะหมายความว่ามีโพแทสเซียมคลอไรด์หรือตัวถูกละลาย15กรัมและลายอยู่ในสารละลาย100ลูกบาศก์เซนติเมตรในทางปฏิบัติก็จะนำโพแทสเซียมคลอไรด์15กรัมมาละลายน้ำจนกระทั่งมีปริมาตรเป็น100ลูกบาศก์เซนติเมตรอีกในหนึ่งก็คือในการเตรียมก็จะนำโพแทสเซียมตัวนี้มา15กรัมแล้วก็เติมน้ำไป100ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองเพราะว่าของแข็งมีปริมาตรน้อยมากเมื่อเทียบกับของเหลวหน่วยความเข้มข้นต่อไปคือ molarity ใช้ M ใหญ่เป็นสัญลักษณ์หมายถึงจำนวนโมลของตัวถูกละลายในสารละลาย1ลิตรเช่นกรดซัลฟูริกความเข้มข้น 0.5 โมลาร์หมายถึงในสารละลายกรดนี้1ลิตรจะมีเนื้อกรดซัลฟูริกอยู่ 0.5 โมลคำว่าโมลนี้เราเคยเรียนมาเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์แล้วเราพบว่าจำนวนโมลสัมพันธ์กับน้ำหนักที่เป็นกรัมหารด้วยน้ำหนักโมเลกุลหรือน้ำหนักสูตรของเนื้อสารนั้นในกรณีของกรดซัลฟูริกน้ำหนักโมเลกุลจะเท่ากับ98เพราะฉะนั้นไปคูณกับจำนวนโมลเราก็จะได้จำนวนเป็นกรัมออกมาในทางปฏิบัติถ้าหากเราต้องการเตรียมกรดซัลฟูริก 0.5 โมลาร์ปริมาตร1ลิตรนี้เราก็จะชั่งกรดซัลฟูริกมา49กรัมแล้วก็เติมน้ำลงไปจนได้ปริมาตรเป็น1ลิตรหน่วยต่อมาคือ molarity เราจะใช้ M เล็กเพราะฉะนั้นต้องคอยดูดีๆว่าคำถามที่ให้มาเป็น M เล็กหรือ M ใหญ่ลักษณะ molarity จะแตกต่างจาก molarity เล็กน้อยถึงแม้จะหมายถึงจำนวนโมลของตัวถูกละลายเหมือนกันแต่ในกรณีของ molarity นี้จะเน้นไปที่ในตัวทำละลาย1กิโลกรัม